เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับมาลายยูเวนตุสครับแถลงการยืมตัวมิลิกเติมแนวรุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหก็คือว่าตามใจฉันกันเลยทีเดียวนะครับมาลายยูเวนตุสครับประกาศยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าเซ็นสัญญาอาคาดิอุสมิลิกครับกองหน้าของโอลิมปิกมาร์เซย์มาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวยาวเลยนะฮะมาลายครับมองหานักเตะแนวรุกเข้ามาเสริมทัพและตอนนี้เนี่ยได้ตัวมิลิกครับเข้ามาล่าตะข่ายตามความต้องการโดยเขาเนี่ยจ่ายค่าเช่าเป็นเงิน2ล้านยูโรพ่วงออปชันย้ายแบบถาวรอีก8ล้านยูโรแถลงการครับระบุว่าอาคาดิอุสเนี่ยเซ็นสัญญากับสโมสรแบบยืมตัวจากโอลิมปิกมาร์เซย์และนับจากวันนี้เขาคือนักเตะของยูเวนตุสอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับอาคาดิอุสมิลลิกนะครับทั้งนี้ครับมิลลิกเนี่ยฝากผลงานยิงไป38ประตูจากการลงสนาม93เกมในซีเรียอาจากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับมาร์เซย์ด้วยสัญญายืมตัวต้นปี2021และก็ถูกซื้อขาดตามมาทีหลังนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ยินดีด้วยสำหรับมาลายยูเวนตุสครับก็ยืมตัวมิลลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปไวรุ่นจัดไป